ปสช.ชูศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองอบต.ดอยเต่านะครับที่ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของเชียงใหม่แล้วก็เป็นต้นแบบขยายผลไปยังท้องถิ่นอื่นๆให้มาร่วมขับเคลื่อนงานคุ้มครองสิทธิบัตรทองให้แก่ประชาชนติดตามจากรายงานกันครับดอยเต่าอำเภอทางตอนใต้ของเชียงใหม่ที่นี่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองมีพื้นที่6ตำบลมีชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่กว่า 27,000 คนในจำนวนนี้ 80% ใช้สิทธิ์บัตรทองส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรไม่คุ้นชินกับการโทรสายด่วน1330หรือสอบถามข้อมูลผ่านทางช่องทางออนไลน์การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองขึ้นที่อำเภอดอยเต่าจึงเป็นความหวังช่วยให้พวกเขาเข้าถึงสิทธิ์เข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นก็ถือว่าดีครับดีมากเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่พูดไปเนาะเรื่องของการย้ายสิทธิ์บางคนก็ไปโรงพยาบาลรักษาก็ไม่รักษาก็นอนรออย่างนี้นะครับนอนรออยากจะย้ายต้องไปติดต่อที่ไหนยังไงครับอยากจะย้ายก็ไม่ได้ย้ายอย่างนี้ครับก็ผมมีสิทธิ์ตรงนี้เขาก็มาถามว่ามันใช้ได้อะไรแค่ไหนสิทธิ์บัตรทองมันใช้สิทธิ์ได้แค่ไหนมากน้อยยังไงครับศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองอบต.ดอยเต่าเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนได้รับการสนับสนุนจากสปสช.ดำเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของเชียงใหม่ที่นี่มีความโดดเด่นขับเคลื่อนงานผ่านกลไกอสม.ที่มีอยู่กว่า700คนและภาคีเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ช่วยกันดูแลคุ้มครองสิทธิ์ให้ความรู้แนะนำบริการรับเรื่องร้องเรียนและเป็นตัวกลางเจรจาไกล่เกลี่ยกับหน่วยบริการสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนนี่เป็นศูนย์ที่สามารถทำให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็ใกล้ชิดพี่น้องชาวบ้านมากที่สุดนะครับในการที่เข้าปรึกษาหรือเรียกว่าได้รับผลกระทบต่างๆจากการเข้าบริการของหน่วยบริการภาครัฐนะครับรองเลขาธิการสปสช.ซึ่งลงพื้นที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานบอกว่าศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองส่วนใหญ่ทำโดยภาคประชาชนแต่ที่นี่พิเศษท้องถิ่นลงมาทำเองช่วยให้เข้าถึงการช่วยเหลือได้เร็วเป็นต้นแบบให้กับท้องถิ่นอื่นๆได้อย่างดีที่นี่เขาแบ่งเป็น2ทีมทีมแรกเป็นทีมไก่เกลี่ยนะครับท่านนายกเนี่ยมาเป็นประธานการไก่เกลี่ยเองซึ่งสนับสนุนโดยภาคประชาชนที่คอยให้ข้อมูลนะให้ข้อมูลของสปสช.ที่ถูกต้องนะครับก็เกิดการทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่เราเห็นว่าถ้ามีความร่วมมือที่ดีนะครับระหว่างท้องถิ่นกับภาคประชาชนเนี่ยจะทำให้เกิดระบบที่ดีพร้อมเน้นย้ำอบต.และเทศบาลเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่อยู่แล้วหากเข้ามาร่วมขับเคลื่อนศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองก็จะช่วยให้ดูแลประชาชนได้รอบด้านมากขึ้นส่วนประชาชนก็จะเข้าถึงสิทธิประโยชน์บัตรทองและเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นเช่นกันสิริพรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน